สวัสดีครับที่นี่บล็อกพี125ประจำวันอังคารที่9ตุลาคมมานาวประจำการนะครับก็เม่นกับเกมได้พูดถึงเรื่องความเชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์ไปก็ไหนๆก็ส่งต่อมาแล้วก็พูดต่อแล้วกันทีนี้ถามว่าคณิตศาสตร์คืออะไรในความหมายทั่วไปในคณิตศาสตร์คือการหารูปแบบหาโครงสร้างเช่นเรามีสามเหลี่ยมอันนึงเราอยากรู้ว่าพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่เราก็อาจจะเดาไปว่าอาจจะเป็น1ใน3ของสี่เหลี่ยมอาจจะมีคำถามว่าด้านสามเหลี่ยมเนี่ยมันแปรผันกับพื้นที่หรือเปล่าการจะพิสูจน์ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ก็จะมีวิธีการวิทยาศาสตร์ก็คือเรามีตั้งสมมติฐานมีการทดลองและการสรุปผลแต่ทีนี้คณิตศาสตร์เนี่ยจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าทฤษฎีบทซึ่งทฤษฎีบทเนี่ยก็จะได้มาจากนิยามหรืออักเซียมที่เราตั้งมาตอนแรกๆเช่นเรามีข้อสมมติฐานว่าจำนวนเต็มเป็นจำนวนเนี่ยสามารถเขียนได้อยู่ในรูปผลบวกของเลขยกกำลังของ2เช่น1เราเขียนเป็น1 2เราเขียนเป็น2 3เนี่ยเราเขียนเป็น1กับ2ได้7ก็เขียนเป็น4บวก2บวก1ซึ่งเป็นเลขยกกำลังของ2หมดหรือว่า29ก็ไปได้ก็ไล่เป็น16บวก8บวก4บวก1เลขจำนวนเต็มเราลองเขียนมาเนี่ยมันอยู่ในรูปของผลบวกของเลข2ยกกำลังทั้งหมดหลังจากที่เรามีสมมติฐานนี้เราก็หาทฤษฎีบทที่มาซัพพอร์ตกับสิ่งที่เราสงสัยเมื่อเราพยายามคิดค้นหาคำตอบได้เรียบร้อยแล้วมันจะมี3ผลลัพธ์1พิสูจน์ได้เป็นจริง2พิสูจน์ได้เป็นเท็จหรือ3เราพิสูจน์ได้ว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้1กับ2เนี่ยพอเข้าใจได้ว่าอย่างพิสูจน์ว่าเป็นจริงเนี่ยเราก็พยายามหารูปแบบเพื่อมาบอกว่ามันเป็นจริงทุกกรณีเช่นในคำถามเมื่อกี้ที่ถามว่าจำนวนเต็มทุกจำนวนสามารถเขียนอยู่ในรูปของเลข2ยกกำลังได้อันนี้เราสามารถใช้ induction เพื่อพิสูจน์ได้ induction คืออะไรจะว่าไปอย่างแต่ว่าเมื่อเราพิสูจน์แล้วสามารถบอกได้ว่าจำนวนเต็มทุกจำนวนสามารถเขียนอยู่ในรูปของผลบวกของเลข2ยกกำลังได้กรณีที่2คือพิสูจน์ว่าทฤษฎีบทของเราเป็นเท็จอันนี้ง่ายกว่าเพราะว่าถ้าหาข้อขัดแย้งข้อนึงก็แปลว่าทฤษฎีที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกผิดส่วนกรณีที่3เนี่ยจะรู้สึกขัดกับสัญชาตญาณหน่อยที่ว่าบอกว่าเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันพิสูจน์ได้หรือเปล่าในกรณีนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของตรรกศาสตร์อย่างเช่นมีประโยคนึงบอกว่าประโยคนี้เป็นเท็จถามว่าประโยคนี้มันเป็นจริงหรือเท็จถ้าเกิดสมมติประโยคนี้เป็นจริงแปลว่าข้อความมันเป็นจริงข้อความบอกว่าเป็นเท็จสรุปคือมันเป็นทั้งจริงทั้งเท็จซึ่งมันก็ผิดกรณีที่2สมมติว่าประโยคที่บอกเป็นเท็จประโยคนี้เป็นเท็จมันเป็นเท็จแปลว่าจริงแล้วประโยคนึงต้องเป็นจริงแต่กรณีเหมือนกันก็คือมันเป็นทั้งเท็จทั้งจริงเกิดข้อขัดแย้งเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถพิสูจน์ประโยคนี้ได้ซึ่งในทางตรรกศาสตร์เนี่ยสามารถขยายประโยคที่มีข้อขัดแย้งหรือ paradox พวกนี้ในทฤษฎีของจำนวนเต็มได้เป็นตรรกศาสตร์ขั้นสูงก็จะไม่กล่าวถึงแล้วกันทีนี้ก็มีกรณีนึงที่อีกกรณีก็คือกรณีที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้รูปมันเป็นจริงตลอดหรือเปล่าเราไม่สามารถหาข้อขัดแย้งมาโต้ได้แล้วก็เราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะพิสูจน์หรือเปล่าไอ้กรณีแหละที่เป็นปัญหาที่นักคณิตศาสตร์กำลังพยายามแก้อยู่อย่างเรื่องที่เขาทำให้ถือคือเรื่องจำนวนเต็มเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าโกบาร์คอนเจคเจอร์ซึ่งเขาตั้งสมมติฐานว่าจำนวนเต็มคู่ทุกจำนวนสามารถเขียนอยู่ในรูปของผลบวกจำนวนเฉพาะ2ตัวได้ถึงเช่นเรามี6เราก็เขียนเป็น3บวก3เป็นจำนวนเฉพาะคู่หรือ20 20เขียนเป็น7กับ13หรือเลขสูงๆอย่าง128ก็จะได้เป็น61กับ67เมื่อเราลองสมมติฐานของเรากับจำนวนคู่หลายๆจำนวนเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นจริงทุกจำนวนสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณได้จนถึงเลขหลักหลายล้านๆแต่ว่าเนื่องจากยังไม่มีข้อพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์เราก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าสมมติฐานของเราเป็นจริงเสมอไปมันอาจจะมีข้อโต้แย้งก็ได้แต่ว่าเป็นเลขมหาศาลซึ่งไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์คำนวณได้ในชีวิตเราหรือก่อนที่โลกจะแตกในหลายพันล้านปีส่วนนี้จะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อทางคณิตศาสตร์บางคนก็อาจจะเชื่อว่าในเมื่อมันทำได้เยอะขนาดนั้นก็ไม่น่าจะมีตัวอย่างค้านอีกกลุ่มนึงก็อาจจะคิดว่าตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดความเชื่อทางคณิตศาสตร์แยกแตกต่างกันออกไปซึ่งคณิตศาสตร์หลักๆเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ซึ่งความเชื่อทางคณิตศาสตร์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3พวกคือ1 platonist เชื่อว่าทุกอย่างทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันมีอยู่แล้วโดยไม่จำเป็นว่าต้องมีคนเป็นคนพบเช่นจำนวนเต็มจำนวนจริงจำนวนซ้อนกราฟฟังก์ชันสิ่งพวกนี้มันอาจจะมีอยู่ในธรรมชาติอย่างเช่นเรื่องจำนวนเนี่ยก็มันอยู่ในเรื่องของปริมาณหรือเรื่องเลขาคณิตก็เป็นเรื่องรูปทรงโลก
สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมกลุ่มที่2คือกลุ่ม formalist กลุ่มนี้จะไปเน้นในเรื่องการใช้สัญลักษณ์และการใช้ axiom แล้วก็ใช้วิธีต่างๆเพื่อให้ได้ทฤษฎีบทเช่นเรื่องจำนวนเต็มเนี่ยทุกคนเข้าใจจำนวนเต็มดีแล้วว่ามันก็คือ1 2 3 4จำนวนเต็มจำนวนนับเช่นเรื่องจำนวนนับเนี่ยทุกคนก็เข้าใจดีว่ามันคือจำนวน1 2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆแต่ว่าใน formal ในพวก formalist เนี่ยเขาจะเปลี่ยนจำนวนนับให้เป็นตัวอักษรซึ่งอันนี้จะมีอยู่สิ่งที่เรียกว่า Pino axiom เขาเรียกจำนวนนับว่า2เมื่อเรามีจำนวนนับ A แล้วเราจะมีจำนวนนับตัวต่อไปในนิยามนี้เราจะเห็นจำนวนนับแทนที่จะเป็นเลข1ของเราจะเห็นเป็นจุดเริ่มต้นคือจุดศูนย์แล้วก็จะมีโซ่คือลากต่อไปมีตัวต่อไปมีตัวต่อไปมีตัวต่อไปไปเรื่อยๆฉะนั้นบทพิสูจน์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับจำนวนนับเนี่ยต้องอ้างอิงกลับมาถึง Pino axiom อันนี้คือความเชื่อของกลุ่ม formalist กลุ่มที่3คือกลุ่ม constructivist กลุ่มนี้เชื่อแค่ว่าทุกอย่างทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันต้องสามารถสร้างได้หรือหาได้ในวิธีการที่จำกัดมีรูปแบบแน่นอนมันจะมีทฤษฎีหนึ่งที่เรียกว่า axiom of choice สรุปให้ฟังง่ายๆได้ว่าสมมติเรามีกล่องอยู่ทั้งหมดจำนวนอนันต์กล่องมีเท่าไหร่ไม่รู้แต่ละกล่องมีของอย่างน้อย1ชิ้นเราสามารถหยิบของแต่ละกล่องละชิ้นมาเพื่อลองใส่กล่องใหม่ได้สุดท้ายจะไม่ถูกใจ constructivist เท่าไหร่เพราะว่าการบอกว่าหยิบของจากกล่องจำนวนอนันต์กล่องเนี่ยมันดูไม่ practical ไม่สามารถทำได้อย่างจำกัดทีนี้ก็มีคำถามหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องไพเนี่ยเรานิยามไว้ว่าเป็นอัตราส่วนระหว่างเส้นรอบวงกับเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมซึ่งเราสามารถกระจายคำนวณออกมาได้เป็น 3.14159265354509043 ไปเรื่อยๆก็ว่าไปทฤษฎีไพของไพมันไม่รู้จบแล้วก็ไม่ซ้ำกันฉะนั้นเราไม่สามารถหารูปแบบตัวของทฤษฎีของไพได้ทีนี้คำถามคือเชื่อหรือเปล่าว่าในการกระจายทฤษฎีของไพ่เนี่ยมีศูนย์อยู่จำนวนไม่จำกัดถ้าเกิดคำตอบคือเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยแสดงว่าคุณอยู่ในกลุ่มของพาราลิสคุณคิดว่าคำตอบเนี่ยมันมีพาราลิสไพ่ของเราเป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วการกระจายทฤษฎีมันมีรูปแบบเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลขตัวนี้มันก็มีอยู่ของมันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราถามคำถามเกี่ยวกับตัวทฤษฎีมันก็ต้องมีคำตอบอยู่แล้วว่าใช่หรือไม่ใช่เพียงแต่เราไม่รู้นั่นเองสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่ม formalist หรือ constructivist เนี่ยจะบอกว่าคำถามนี้ meaningless หรือว่าไม่มีความหมายจะบอกว่าในเมื่อเราไม่สามารถหาวิธีเอาคำตอบออกมาได้เพราะนั้นมันก็ไม่มีคำตอบซึ่งความเชื่อทางคณิตศาสตร์ที่3แบบอย่างที่บอกไปเมื่อกี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำงานทางคณิตศาสตร์แต่ว่ามันพูดถึงแนวคิดหลักการการหาคำตอบเรื่องความเชื่อนั่นเองเอาล่ะก็สาระมากพอแล้วไม่รู้ว่าดูกันจะจบหรือเปล่าฮัลโหลก็นั่นแหละครับจะไปเทียบการทำงานทางคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ที่เม่นกล่าวมาก็โฆษณากันอีกรอบนะครับว่าเรามี channel ใหม่ชื่อว่า All Fun PP 125จะเป็น channel ที่อัดวิดีโออะไรก็ได้วิดีโอเล่นเกมวิดีโอไร้สาระอาจจะมีใครมาเต้นหรือมาร้องเพลงโชว์ซึ่งก็จะไม่ได้อัพประจำเหมือนกับบล็อกอันนี้ก็จบแค่นี้แล้วกันเจอกับจ็อบวันพฤหัสครับ